ายาว่างอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะบ้านที่เกี่ยวกับยาว่างอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะคือตอนนี้ที่เราคุยระหว่างอนุนะครับท่านประธานแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยและเทศบาลได้นำเสนอไปนะครับว่าเราจะกำหนดมาตรการควบคุมตั้งแต่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กตัวเด็กต้องมาลงทะเบียนกับเทศบาลนะครับคุณสมบัติเนี่ยเราต้องกำหนดขึ้นมาด้วยนะครับเช่นอายุของเด็กนะครับว่าไม่ควรเกินอายุเท่าไหร่หรือไม่ควรเกินชั้นป.6 อ่ะนะครับแล้วเด็กก็ไม่ควรจะเด็กเกินไปควรที่จะอยู่สักป.2 ป.3 อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นต้นไปแล้วไม่ควรเกินป.6 จะเอาเด็กเหล่านี้ครับกับผู้ปกครองเขาเนี่ยมาลงทะเบียนร่วมกันสำคัญที่สุดก็คือเขาต้องมีบัตรประชาชนคนไทยหรือมีบัตรสีที่ชุมชนรับรองว่าเขามีภูมิลำเนามีบ้านอยู่ที่นี่เป็น10 ปีแล้วคือเป็นคนที่เนี่ยลูกเขาก็เกิดที่นี่ฉะนั้นเราก็จะดู2จำพวกนี้ครับคือคนไทยกับบัตรสีนะครับเอาเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เอามาฝึกอบรมนะครับอาจจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมเช่นจะต้องเป็นหลังเลิกเรียนหรือจะต้องเป็นวันหยุดแล้วก็จะต้องมีเวลาที่เหมาะสมเช้ากี่โมงถึงกี่โมงเย็นกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะจะให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกานะครับให้เรียบร้อยภายในเดือนพฤศจิกาแล้วก็พอในเดือนธันวาเนี่ยถ้าต้นธันวาเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าใกล้ๆหนาวปีใหม่ละมันจะเป็นชุดที่ซึ่งเป็นจุดพลิกละนะครับเราก็จะให้เริ่มสัก1ธันวาซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในพฤศจิกา